วัสดีครับครูชื่อครูอัดคุ้มพุ่มนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาพละศึกษานะครับเรื่องทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาแบดมินตันนะครับหลังจากที่เราได้เรียนประวัติความเป็นมากฎและกติกาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเข้าในเรื่องของทักษะเบื้องต้นเลยของการเล่นแบดมินตันนั่นเองนะครับซึ่งการที่นักเรียนได้เล่นเนาะก็จะทำให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถของตนนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมนะครับคำนึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและสังคมด้วยนะครับแล้วก็แสดงถึงการมีมารยาทในการดูการเล่นและการแข่งขันกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬานะครับแล้วก็รวมถึงการร่วมกิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาอย่างมีความสุขนะครับชื่นชมในคุณค่าของความงามของการเล่นกีฬาด้วยนะครับนักเรียนคิดว่านะครับการที่จะเล่นกีฬาแบดมินตันได้ดีต้องเกิดจากการพัฒนาด้านใดบ้างมีใครตอบได้ไหมเอ่ยมีเพื่อนตอบมามีด้านร่างกายและเรามาดูกันว่าในสิ่งที่เพื่อนตอบนั้นถูกหรือผิดนะครับการใช้ความสามารถในการเพิ่มศักยภาพให้ตนเองและคู่ของตนนะครับการเล่นกีฬาแบดมินตันนะครับต้องอาศัยความสัมพันธ์นะครับของอวัยวะหลายส่วนเช่นมือเท้าตานะครับและสมรรถภาพทางกายนะครับหลายประการเช่นความแข็งแรงความทนทานความเร็วความคล่องแคล่วว่องไวเพื่อให้ใช้ในการเคลื่อนที่เข้าตีลูกขนไก่ให้การตีโต้ตอบมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผู้เล่นจึงต้องฝึกความสามารถของตนเองดังนี้นะครับ1เลยการพัฒนาทางด้านร่างกายนะครับพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายนะครับพัฒนาความเร็วพัฒนาความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตนะพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวนะพัฒนาการทรงตัวและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเนาะต่อมาอันดับ2เลยนะครับการพัฒนาทักษะการเล่นแบดมินตันนะครับก็คือเราต้องพัฒนาการเคลื่อนที่พื้นฐานเลยนะครับพัฒนาทักษะพื้นฐานเช่นการจับไม้แร็คเก็ตการส่งลูกการรับลูกที่มีประสิทธิภาพนะครับฝึกความแม่นยำในการตีลูกลักษณะต่างๆและเรียนรู้การบังคับลูกขนไก่รู้จักการวางแผนร่วมกับคู่ของตนเช่นการมองหาจุดเด่นจุดด้อยของคู่ต่อสู้เรามาลองทำกิจกรรมด้วยกันนะครับก็คือนักเรียนนะครับให้คิดถึงจุดด้อยของตนเองในขณะที่เล่นกีฬาแบดมินตันนั้นนักเรียนมีจุดด้อยอะไรบ้างจากนั้นนะครับพิจารณานะครับถึงวิธีการเพิ่มศักยภาพให้ตนเองนะครับและคู่ของตนในการเล่นกีฬาแบดมินตันพร้อมกับอธิบายผลที่เกิดขึ้นเป็นแผนภาพความคิดนะครับครูให้เวลา1นาทีในการคิดนะครับแล้วก็ครูจะยกตัวอย่างของเพื่อนในห้องของเรานะครับหน้าชั้นเลยนะครับมีคนเสร็จแล้วนะครับของเพื่อนของเราก็คือจุดด้อยที่เขามองเห็นนะครับก็คือการเคลื่อนที่ช้านะครับเขาก็จะพัฒนาด้านความคล่องแคล่วว่องไวของเขาเองนะครับและก็พัฒนาทักษะการเคลื่อนที่พื้นฐานในการเล่นแบดมินตันนะครับซึ่งก็จะทำให้เขานะครับเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับมีความคล่องแคล่วว่องไวที่จะเข้าไปหาลูกหรือเปลี่ยนทิศทางนะครับทั้งการลุกและการรับนะครับทำไมเราต้องฝึกทักษะนะครับการฝึกทักษะพื้นฐานต่างๆนะครับในการเล่นกีฬาแบดมินตันนั้นนะครับจะช่วยให้สามารถเล่นกีฬาแบดมินตันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับการฝึกเป็นประจำนะครับยังทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะครับและพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆได้อีกด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมายืดเหยียดกล้ามเนื้อและอบอุ่นร่างกายกันก่อนนะครับโดยท่าแรกเนาะหมุนแขนขวานะครับหมุนแขนขวาพร้อมกับจับไม้แบดไปด้วยนะครับข้างละ10ครั้งนะครับหมุนไปข้างหน้าแล้วต่อไปหมุนกลับหลังบ้างนะครับเริ่มจากข้างขวาก่อนนะครับนะครับต่อมาข้างซ้ายนะครับบางคนถนัดขวาหมุนข้างซ้ายก็อาจจะดูไม่ถนัดทนีนะครับต่อไปครับจับไม้แบดนะครับยืดตัวขึ้นนะครับนะเสร็จแล้วเอ็นตัวไปทางซ้ายค้างไว้10วิกลับมาที่เดิมทางขวาช่วยกันนับนะครับโอเคเสร็จแล้วลองเหวี่ยงไม้นะครับเหวี่ยงไม้ไปข้างหน้านะครับเหวี่ยงไม้ไปข้างหน้าครับเมื่อกี้เราเหวี่ยงลงเนาะต่อไปเรา
เอาขึ้นบ้างนะครับเอาขึ้นบ้างเอาขึ้นบ้างนะครับปลายข้างซ้ายเบี่ยงลงนะครับเบี่ยงลงฮึบเบี่ยงลงเบี่ยงลงต่อไปเอาขึ้นบ้างสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจับไม้แบตยืดตัวไปข้างหน้าอึ๊บก้มแต่ปลายเท้าอึ๊บนะครับสำหรับการยืดเหยียดนะครับครูก็ยกตัวอย่างนะครับในท่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฝึกท่าต่อไปกันเลยทักษะเบื้องต้นเลยนะครับหลังจากที่เราได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มในทักษะเบื้องต้นเลยนะครับก็คือการจับไม้แร็คเก็ตนะครับวิธีการจับไม้แร็คเก็ตนะครับให้ถูกต้องนะครับผู้เล่นนะครับควรจับด้ามไม้แร็คเก็ตนะครับโดยจับได้2ลักษณะดังนี้ก็คือ1นะครับการจับไม้แร็คเก็ต V shape แบบหน้ามือนะครับก็จะใช้เมื่อตีลูกหน้ามือจับด้วยมือข้างที่ถนัดนะครับกำไม่แน่นจนเกินไปหรือหลวมจนเกินไปนะครับใช้นิ้วชี้กลางนางก้อยและหัวแม่มือนะครับกำที่ด้ามไม้แร็คเก็ตนะครับเรียงเป็นแนว45องศาใช้ข้อมือในการตวัดไม้แร็คเก็ตเพื่อตีลูกนะครับดูจากรูปนะครับแล้วก็เป็นการจับแบบ V shape นะครับนะครับต่อมาแบบที่2ในการจับไม้นะครับเป็นการจับไม้แร็คเก็ต V shape แบบหลังมือนะครับใช้เมื่อตีลูกหลังมือการจับจะจับโดยนิ้วชี้กลางนางก้อยนะครับอยู่ในลักษณะเดียวกับแบบหน้ามือเลยนะครับแต่ขยับนิ้วหัวแม่มือนะครับกดลงท่าไปที่ด้ามไม้แร็คเก็ตนะครับเป็นเส้นตรงนะครับกับด้านข้างของด้ามไม้แร็คเก็ตนั่นเองนะครับขณะที่ตีนะครับจะช่วยส่งแรงนะครับสามารถออกแรงตวัดไม้แร็คเก็ตไปด้านหลังมือได้ง่ายขึ้นก็คือใช้ตัวนิ้วโป้งครับเป็นตัวบังคับนะครับช่วยเสริมแรงไปในตัวด้วยนะครับต่อมาการบังคับไม้แร็คเก็ตนะครับเมื่อเราจับไม้แร็คเก็ตได้มั่นคงดีแล้วเนาะลองหัดเหวี่ยงไม้แร็คเก็ตนะครับไปข้างหน้าข้างหลังทางซ้ายทางขวานะครับหัดใช้ข้อมือพร้อมๆกันไปด้วยนะครับจะเห็นว่าแรงที่มานั้นจะมาจากแรงเหวี่ยงของแขนนะครับแรงตวัดของข้อมือนะครับและการเปลี่ยนน้ำหนักเท้าหลังไปสู่เท้าหน้าในลำดับต่อไปนะครับเราก็จะมาตีลูกขนไก่กันเลยเนาะคือการฝึกตีลูกขั้นต้นนะครับให้ฝึกตีลมไปก่อนนะครับเพื่อฝึกการใช้ข้อมือนะครับการตีลูกหน้ามือนะครับคือการตีลูกจากทางด้านเดียวกับมือที่เราถือไม้แร็คเก็ตขณะที่ตีลูกนะครับเท้าซ้ายจะวางข้างหน้าเท้าขวาเนาะเดี๋ยวเราไปฝึกปฏิบัติพร้อมๆกันเลยครับเมื่อเราจับไม้ได้แล้วนะครับเราจะไปลองเหวี่ยงไม้นะครับหน้ามือกันนะครับมาทำพร้อมๆกันเลย10ครั้งนะครับโดยเท้านำนะครับเท้าที่ถือไม้อยู่ข้างหน้านะครับนะจังหวะตีให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยนะพร้อมกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับในการเหวี่ยงไม้หน้ามือนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปฝึกท่าต่อไปกันเลยต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ฝึกนะครับตีลูกหน้ามือไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกการจับไม้การควบคุมไม้โอเคขึ้นหรือยังนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่การตีลูกหลังมือเลยนะครับก็คือการตีลูกทางด้านตรงข้ามนะครับกับมือที่ถือไม้แร็คเก็ตขณะที่ตีลูกนะครับเท้าขวาจะวางอยู่หน้าเท้าซ้ายและหันไหล่ขวานะครับเข้าหาตะข่ายนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกปฏิบัติพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเราไปฝึกเหวี่ยงไม้การตีแบบหลังมือ10ครั้งพร้อมๆกันครับพร้อมนะ1 2 3 4 5 6 7 89 10นะครับในการเหวี่ยงไม้แบบหลังมือนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปฝึกท่าต่อไปกันเลยต่อมาฟุตเวิร์กนะครับหลังจากที่เราได้ฝึกการตีลูกขนไก่แล้วนะครับเราก็มาฝึกในเรื่องของการเคลื่อนที่
หรือเราเรียกกันว่าฟุตเวิร์กนะครับการก้าวเท้านะครับจากท่าเตรียมพร้อมนะครับต้องทำให้รวดเร็วนะครับจากท่าเตรียมพร้อมจะยืนเท้าแยกให้ห่างกันพอสมควรให้น้ำหนักตัวอยู่ที่เท้านะครับแล้วก็ย่อตัวลงเล็กน้อยนะครับถ้าถือไม้แท็กเก็ตนะครับมือขวาจะยืนโดยให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเล็กน้อยนะครับมือยกไม้แท็กเก็ตสูงขึ้นนะครับพร้อมที่จะตีลูกในทันทีเนาะเดี๋ยวเราไปฝึกปฏิบัติกันเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นทักษะการเคลื่อนที่ของการเล่นกีฬาแบดมินตันนั่นเองนะครับถ้าเราง่ายๆนะครับเราก็จะเคลื่อนที่4มุมก็คือเป็นกากบาทนะครับแล้วก็ถ้าเพิ่มขึ้นมาก็เป็นด้านข้างอีก2มุมก็จะเป็น6ทิศทางนั่นเองง่ายๆเนาะเดี๋ยวเรามาฝึกกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้สังเกตดูขาดีๆเนาะนะครับโอเคนะครับท่าเตรียมนะครับยืนท่าเตรียมนะครับกางขาออกนะครับเพื่อสร้างบาลานซ์ให้ตัวเองไม้เตรียมพร้อมอยู่ข้างหน้าเนาะถ้าเราไปข้างหน้าขวานะเดี๋ยวครูจะทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองทำไปพร้อมๆกันเลยอึ๊บกลับมาที่เดิมแบ็คแฮนด์ไปหลังด้านข้างแบ็คแฮนด์ด้านข้างแบ็คแฮนด์ด้านหน้าแบ็คแฮนด์กลับมาที่เดิมไปหลังไปหลังนะครับนะในการเคลื่อนที่นะครับทิศทางต่างของแบดมินตันก็จะเป็นการใช้การสไลด์เท้าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปฝึกทักษะต่อไปกันเลยต่อมานะครับก็จะเป็นการจับลูกขนไก่เนาะก็คือให้ใช้นิ้วมือซ้ายนะครับจับลูกขนไก่สำหรับคนถนัดตีมือขวาเนาะจับตรงฐานนะครับของลูกขนไก่เลยนะครับอย่าจับตรงขนนะครับยกมือซ้ายขึ้นสูงระดับไหล่นะครับเมื่อจะตีให้ปล่อยลูกนะครับให้หล่นจากมือไปเองนะครับไม่ใช่การโยนลูกขึ้นแล้วตีนะครับจังหวะที่ยกมือซ้ายนะครับที่ถือลูกขนไก่ขึ้นนะครับให้เงื้อไม้แร็กเก็ตนะครับไปทางด้านหลังนะครับขณะที่ปล่อยลูกให้เงื้อไม้แร็กเก็ตตีลูกทันทีนะครับทางด้านหน้าของลำตัวดูจากรูปนะครับในการจับของลูกขนไก่นะครับอันนี้จะเป็นการจับลูกแบบการส่งโดยโฟร์แฮนด์หรือลูกหน้ามือนั่นเองนะครับต่อมาเรามาพูดถึงการส่งลูกกันนะครับก็คือการเสิร์ฟเนาะก็คือการส่งลูกนะครับเป็นการตีจากด้านล่างนะครับจะตีให้ได้ทั้งหน้ามือและหลังมือเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนในการเสิร์ฟหลังมือก่อนเลยนะครับนะนะครับอันดับแรกเลยนะเท้าต้องไม่เหยียบเส้นนะครับเสร็จแล้วหัวไม้นะครับต้องอยู่ต่ำกว่าเอวนะครับนะครับการเสิร์ฟจับที่ขนเนาะนะครับในการส่งเสิร์ฟแบบหลังมือนะครับก็จะประมาณนี้ต่อมานะครับเป็นการเสิร์ฟแบบหน้ามือเนาะนะครับในการจับลูกนะครับเราก็จะจับในลักษณะที่โคนลูกหรือจับเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเนาะแล้วแต่แต่ละคนถนัดนะครับพยายามจับที่ฐานลูกก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปฝึกในการส่งลูกหรือการเสิร์ฟลูกแบบหน้ามือกันเลยหลังจากที่เราได้เรียนการส่งลูกแล้วนะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการรับลูกนะครับการรับลูกนะครับในเกมแบดมินตันนะครับสิ่งที่เราควรคำนึงถึงเลยก็คือไม่ควรตื่นเต้นหรือรีบร้อนนะครับควรที่จะคุมสตินะครับให้มั่นคงนะครับตั้งรับโดยไม่กลัวเกรงว่าจะเป็นลูกแบบไหนนะครับมีหลักในการรับลูกดังนี้เนาะก็คือ1เลยครับยืนอยู่ในสนามด้านของตัวเองนะครับแล้วก็ยืนคอยจนผู้ส่งลูกข้ามมานะครับไม่หลอกล่อนะครับหรือบังหรือรบกวนผู้ส่งลูกนะครับไม่ทำชักช้าถ่วงเวลาผู้ส่งลูกนะครับทำให้ผู้ส่งลูกเสียเปรียบนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกการรับลูกเสิร์ฟกันเลยนะครับไปฝึกพร้อมๆกันเลยครับทักษะนี้นะครับก็จะเป็นทักษะการรับลูกเสิร์ฟนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรับทั้งหน้ามือและหลังมือกันเลยเราไปฝึกกันเลยครับอ
ต่อไปหน้ามือนะครับฮึบในการรับลูกเสิร์ฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฝึกทักษะต่อไปกันเลยต่อมานะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของลูกโด่งนะครับการตีลูกโด่งหรือลูกโยนนั่นเองนะครับคือการตีให้ลูกพุ่งโด่งขึ้นไปในอากาศและตกลงในมุม90องศาบนสนามของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับการตีลูกโด่งนะครับมีหลายอย่างโดยตั้งชื่อตามสถานการณ์ที่กำลังตีในขณะนั้นการตีลูกโด่งโดยทั่วไปมี4แบบเนาะ1เลยการตีลูกโด่งจากล่างแบบหน้ามือ2การตีลูกโด่งจากล่างแบบหลังมือ3การตีลูกโด่งเหนือศีรษะแบบหน้ามือและ4การตีลูกโด่งเหนือศีรษะแบบหลังมือข้อควรระวังนะครับหรือข้อควรคำหนึ่งในการตีลูกโด่งคือ 1. การจับไม้แร็กเก็ตนะครับให้ถูกวิธีการจับไม้แร็กเก็ตแบบ V shape นะครับจะทำให้ตีได้ทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกโด่งหน้ามือจากข้างล่างหรือจะตีลูกโด่งหลังมือก็ตามนะครับ2ต้องเตรียมพร้อมนะครับและยืนให้ถูกต้องขณะที่จะตีลูกเช่นลูกโด่งที่ตีมานะครับทางด้านขวาของลำตัวให้ไหล่ซ้ายหันเข้าหาตะข่ายเนาะและถ้าลูกมาทางด้านซ้ายนะครับของลำตัวนับให้หันไหล่ขวาเข้าตะข่ายนั่นเองครับ3นะครับให้หันตัวนะครับกับที่เดิมนะครับมาสู่ท่าเตรียมนะทันทีหลังจากตีลูกไปแล้วทุกครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปฝึกการตีลูกโด่งนะครับทั้ง4แบบเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปปฏิบัติพร้อมๆกันเลยครับทักษะนี้นะครับจะเป็นการตีลูกโด่งจากล่างนะครับแบบหน้ามือนะครับเราไปฝึกทักษะกันเลยครับเราก็จะไปฝึกทักษะต่อไปกันเลยครับทักษะนี้นะครับจะเป็นทักษะการตีลูกโด่งจากล่างครับแบบหลังมือนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกทักษะพร้อมๆกันเลยครับเราไปฝึกทักษะต่อไปกันเลยทักษะนี้นะครับเป็นทักษะการตีลูกโด่งเหนือศีรษะแบบหน้ามือเราไปฝึกพร้อมๆกันเลยครับหลังจากที่เราได้ฝึกปฏิบัติกันไปแล้วเนาะเราก็จะไปฝึกทักษะต่อไปกันเลยครับทักษะนี้นะครับเป็นทักษะการตีลูกโด่งเหนือศีรษะแบบหลังมือเราไปฝึกพร้อมๆกันเลยครับไปฝึกทักษะต่อไปกันเลยเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราได้ตีลูกโด่งเนาะหลังจากที่เราได้ฝึกปฏิบัติกันแล้วมีทั้ง4แบบเนาะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าลืมฝึกเพิ่มกันด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นลูกดาดนะครับลูกดาดนะครับเป็นลูกที่ตีเฉียดข้ามตะข่ายไปนะครับวิถีของลูกครับจะพุ่งข้ามตะข่ายขนานไปกับพื้นสนามนะครับผู้เล่นจะตีลูกสูงระดับอกนะครับจากนั้นจากทางด้านซ้ายเนาะและทางด้านขวานะครับการตีลูกด่านนะครับใช้แรงตีนะครับที่มาจากแรงเวียงของแขนและแรงตวัดของข้อมือนะครับโดยมีแรงโถมของน้ำหนักตัวเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยนะครับการตีลูกด่านโดยทั่วไปนะครับมี2แบบก็คือลูกด่านหน้ามือและลูกด่านหลังมือนะครับไปปฏิบัติพร้อมๆกันครับทักษะนี้นะครับก็คือทักษะการตีลูกด่านแบบหน้ามือนะครับลูกด่านนะครับเราต้องพยายามตีลูกให้ขนานกับเน็ตและใกล้เน็ตมากที่สุดนะและให้
ให้เป็นแนวขนานกับพื้นสนามเนาะเราไปฝึกพร้อมๆกันเลยครับหลังจากที่เราได้ฝึกปฏิบัติกันไปแล้วเนาะเราก็จะไปฝึกทักษะต่อไปกันเลยครับทักษะนี้นะครับเป็นทักษะการตีลูกดาบแบบล้างมือนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นลูกต้องเรียดเน็ตนะครับขนานกับพื้นนะครับเราไปฝึกพร้อมๆกันเลยครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ฝึกการปฏิบัติในการตีลูกดาบทั้งหน้ามือและหลังมือแล้วนะครับในลำดับต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของลูกตบนะครับลูกตบเป็นลูกที่ตีจากเบื้องสูงนะครับลงสู่เบื้องต่ำเนาะในวิถีตรงที่รุนแรงและรวดเร็วนะครับเป็นลูกที่ใช้บีบบังคับให้อีกฝ่ายนะครับตกเป็นฝ่ายรับนะครับและมีเวลาจำกัดที่สุดในการเตรียมตัวเพื่อตอบโต้นะครับเนาะถ้าผู้เล่นตบได้ถูกต้องนะครับจะเป็นลูกที่ทำให้ได้คะแนนได้ดีเลยนะครับข้อแนะนำในการตีลูกตบนะครับเคลื่อนที่นะครับไปยังตำแหน่งที่ลูกนะครับจะตกอย่างรวดเร็วนะครับงอหรืองอเข่าเล็กน้อยนะครับขณะที่นะครับตบให้ไหล่ขวานะครับอยู่ด้านหลังนะครับไหล่ซ้ายอยู่ด้านหน้านะครับหันเข้าหาตะข่ายนะครับต่อมานะครับงอแขนและข้อมือนะครับข้างหลังลำตัวนะครับจับไม้แร็กเก็ตให้แน่นพอดีนะครับตีลูกขนไก่นะครับขณะที่หยุดเหนือศีรษะนะครับและขณะที่เหยียดแขนตึงนะครับต่อมาให้เหวี่ยงไม้แร็กเก็ตนะครับตามลูกไปข้างล่างนะครับตัดกับลำตัวทางด้านซ้ายเนาะและสุดท้ายนะครับให้หักข้อมือนะครับขณะที่สัมผัสลูกนะครับจะทำให้หัวไม้แร็กเก็ตนะครับต่ำลงสู่พื้นและลูกก็จะไปได้เร็วและแรงครับเดี๋ยวเราไปฝึกกันตีลูกตบกันเลยนะครับไปฝึกพร้อมๆกันครับทักษะนี้นะครับเป็นทักษะการตบหน้ามือนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฝึกทักษะพร้อมๆกันเลยครับต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ฝึกการตีลูกตบแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นการฝึกตีลูกตบหน้ามือเนาะต่อมาเป็นการตีลูกตบอ้อมศีรษะนะครับลูกตบอ้อมศีรษะนะครับเป็นลูกที่ใช้แทนลูกหลังมือนะครับและเป็นลูกที่ใช้สำหรับจู่โจมคู่แข่งนะครับอย่างได้ผลนะครับโอกาสที่ผู้เล่นนะครับจะใช้ลูกตบอ้อมศีรษะก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายนึงส่งลูกโด่งมาทางด้านซ้ายนะครับของผู้เล่นนะครับและผู้เล่นเอี้ยวตวัดไม้แร็กเก็ตนะครับอ้อมศีรษะไปตบลูกเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ลูกหลังมือนั่นเองนะครับเปลี่ยนสถานการณ์จากตั้งรับนะครับมาเป็นฝ่ายลุกทันทีนะครับสำหรับเป้าหมายของการตบอ้อมศีรษะได้แก่การตบขนานเส้นข้างนะครับและตบทะแยงครับสนามเนาะก็เดี๋ยวเราไปลองฝึกนะครับลูกตบอ้อมศีรษะไปพร้อมๆกันเลยครับทักษะนี้นะครับเป็นทักษะการตบแบบอ้อมศีรษะนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกทักษะกันเลยครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ปฏิบัติในการตบหน้ามือแบบอ้อมศีรษะแล้วนะครับเรามาเริ่มเรียนในการตบลูกหลังมือกันเลยนะครับส่วนการตบลูกหลังมือนะครับนั้นจะมีจังหวะการตีลูกเช่นเดียวกันกับการตีลูกโยนด้วยหลังมือธรรมดาเลยนะครับคือแทนที่จะโยนลูกนะครับให้โด่งข้ามตะข่ายนะครับแต่เรากลับใช้แรงกดนะครับลูกให้พุ่งปักลงไปยังแดนตรงข้ามเนาะ
การตบลูกหลังมือนะครับผู้ตบนะครับต้องเหยียดแขนและตั้งหน้าหมายแร็กเก็ตนะครับให้ตรงนะครับตวัดข้อมือออกแรงเหวี่ยงกดแขนให้ปักหัวลงนะครับและพุ่งไปยังเป้าหมายที่ต้องการนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกการตบลูกหลังมือด้วยกันนะครับเนาะไปปฏิบัติกันเลยครับทักษะนี้นะครับเป็นการตีลูกตบแบบหลังมือนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกทักษะพร้อมๆกันเลยครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงการลูกตบนะครับหลังมือไปแล้วนะครับต่อมาเราต้องมาเรียนในการรับลูกตบด้วยนะครับซึ่งการรับลูกตบนะครับผู้รับนะครับจะต้องตั้งสมาธินะครับให้มันคงนะครับคอยดูทิศทางที่ลูกจะพุ่งมานะครับแล้วฟุตเวิร์คเข้าไปยังตำแหน่งที่ลูกพุ่งมาด้วยนะครับส่วนมากนะครับลูกตบจะมาทางด้านซ้ายและด้านขวาของลำตัวแต่บางครั้งลูกตบก็จะพุ่งเข้าหาตัวโดยตรงเลยนะครับในการรับลูกตบนะครับที่มานะครับทางด้านขวาเนาะให้หันไปทางขวาเล็กน้อยนะครับเท้าขวานะครับวางไว้ข้างหลังนะครับแรงที่ตีลูกนะครับจะมาจากการเหวี่ยงของแขนและแรงตวัดของข้อมือนั่นเองส่วนลูกตบนะครับที่พุ่งมาทางด้านซ้ายนะครับของลำตัวนะครับให้หันตัวไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยพร้อมกับการวางเท้าซ้ายไว้ด้านหลังเนาะแรงตีของลูกนะครับเช่นเดียวกับการรับลูกตบทางด้านขวาของลำตัวนะครับการรับลูกตบนะครับที่พุ่งเข้าหาตัวนะครับโดยการฟุตเวิร์กให้พ้นจากแนวของลูกตบให้ร่างกายหลบออกด้านข้างนะครับจะเป็นด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ตามนะครับแล้วรับลูกให้ข้ามไปนะครับการรับลูกตบนะครับทุกลูกนะครับไม่จำเป็นต้องงัดโด่งครับหรือกระดกหยอดกลับไปนะครับควรตอบโต้ด้วยลูกดาร์ตนะครับหรือหยอดโดยเล็งเป้าหมายไปยังที่ว่างในสนามนั่นเองครับเดี๋ยวเราลองไปปฏิบัตินะครับการรับลูกตบพร้อมๆกันเลยครับทักษะสุดท้ายนะครับเป็นทักษะการรับลูกตบเราจะใช้การรับแบบหน้ามือและหลังมือแล้วแต่สถานการณ์นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับต่อมาเราก็จะมาเรียนอาวุธสำคัญเหมือนกันนะครับที่จะทำให้คู่ต่อสู้นะครับมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับก็คือการตีลูกหยอดนั่นเองนะครับลูกหยอดนะครับก็คือลูกที่ตีจากส่วนต่างๆของสนามให้ลูกพุ่งย้อนข้ามตะข่ายนะครับและตกลงสู่พื้นสนามด้านตรงข้ามนะครับโดยไม่เกินเส้นส่งลูกสั้นนั่นเองครับจะตีลูกหยอดด้วยลูกหน้ามือก็ได้นะครับหรือจะตีลูกโดงเหนือศีรษะก็ได้นะครับลูกหยอดเป็นลูกที่ทำให้คู่แข่งนะครับละทิ้งพื้นที่ส่วนหลังของสนามนะครับเพื่อเข้ามาตีลูกบริเวณหน้าตาข่ายนั่นเองนะครับลูกหยอดมีหลายแบบเนาะเช่นลูกหยอดหน้าตาข่ายลูกผักลูกแตะหยอดนะครับการหยอดต้องบังคับลูกนะครับตกชิดตาข่ายให้มากที่สุดนั่นเองการตีลูกหยอดนะครับการตีลูกหยอดนะครับมีวิธีการดังนี้หนึ่งเลยนะครับขณะที่ตีลูกหยอดนะครับให้เหยียดแขนตึงเต็มที่เลยนะครับขณะที่ตีลูกนะครับให้เอียงหน้าไม้ไปในทิศทางนะครับที่ต้องการนะครับที่จะให้ลูกตกพร้อมกับกระดกข้อมือนะครับและต่อมานะครับท่าทางก่อนตีลูกนะครับคล้ายกับท่าทางการตบเลยนะครับนะถ้าลูกมาโด่งนะครับแต่ขณะที่ลูกไม่ต้องใช้แรงมากครับให้ตีลูกเบาๆนะครับลูกหยอดนะครับจะหยอดลูกหน้ามือหรือหลังมือก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปฝึกการตีลูกหยอด3แบบกันนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกปฏิบัติกันเลยครับทักษะนี้นะครับเป็นทักษะการตีลูกหยอดจากลูกโด่งนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกทักษะนี้พร้อมๆกันเลยนะครับทักษะนี้นะครับเป็นทักษะการตีลูกหยอดหน้าตาข่ายแบบหน้ามือเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมๆกันเลยครับ
ทักษะนี้นะครับเป็นทักษะการตีหยอดหน้าตะข่ายแบบหลังมือเดี๋ยวเราไปฝึกทักษะพร้อมๆกันเลยครับหลังจากที่เราได้ฝึกการตีลูกหยอดแล้วนะครับเราก็ต้องสามารถรับลูกหยอดได้ด้วยนะครับเพราะว่าการรับลูกหยอดนะครับจะมีระยะทางวิ่งสั้นเพียงครึ่งของสนามการรับนี้นะครับผู้ได้รับต้องวิ่งเข้ารับลูกนะครับในระดับสูงนะครับยิ่งสูงเท่าไหร่นะครับจะมีมุมในการตีได้กว้างเท่านั้นนะครับและบางทีนะครับอาจให้ผู้รับนะครับเล่นลูกหยอด2จังหวะได้หรือบางทีผู้รับหยอดนะครับลูกทิ้งไว้หน้าตะข่ายก็ได้นะครับขณะที่รับลูกหยอดนะครับควรเข้าไปให้ใกล้ตะข่ายโดยเร็วเลยนะครับและยกไม้แร็กเก็ตครับชูสูงขึ้นนะครับนะเพื่อตวัดตีลูกหยอดให้ข้ามพ้นตะข่ายได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกการรับลูกหยอดกันเลยและมาถึงทักษะสุดท้ายนะครับคือทักษะการรับลูกหยอดนั่นเองนะครับเราจะใช้ทั้งหน้ามือและหลังมือในการรับลูกหยอดเนาะแล้วแต่สถานการณ์นะครับในขณะนั้นเนาะก็เดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยครับหลังจากที่เราไปฝึกทักษะต่างๆนะครับเป็นไงกันบ้างครับทำได้กันไหมนะครับแล้วก็ได้สังเกตตัวเองไหมครับว่าเราควรปรับปรุงตรงไหนนะครับเรามาลองทำกิจกรรมนี้กันนะครับไปพร้อมๆกันเนาะนักเรียนนะครับบันทึกผลการฝึกปฏิบัติทักษะในการเล่นกีฬาแบดมินตันนะครับลงในแบบบันทึกที่ครูเตรียมไว้ให้นักเรียนเนาะนักเรียนก็จะสามารถสำรวจตัวเองได้เลยว่าทักษะไหนที่ตัวเองยังด้อยนะครับควรปรับปรุงนะครับหรือดีอยู่แล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ครูสุ่มจากตัวแทนห้องเรามา1คนแล้วกันนะครับโดยแบบบันทึกของครูนะครับก็จะมีช่องทักษะนะครับแล้วผลการปฏิบัตินะครับซึ่งแบ่งเป็น3ระดับก็คือดีพอใช้ควรปรับปรุงนั่นเองนะครับเรามาดูทักษะแรกของเพื่อนกันเลยนะครับก็คือทักษะส่งลูกนะครับเพื่อนทำได้ดีนะครับในการจับไม้ในการจับลูกได้ถูกต้องนั่นเองครับการรับลูกนะครับการรับลูกก็สามารถรับลูกได้ดีนะครับในการรับลูกนะครับสามารถเคลื่อนที่เข้าหาลูกได้เร็วนะครับสามารถตีลูกกลับไปได้นะครับการตีลูกโด่งนะครับเพื่อนของเราก็ยังทำได้ดีเลยนะครับก็คือการตีลูกโด่งกลับไปนะครับต่อมาในการตีลูกดาดนะครับก็ยังพอใช้เนาะก็ถือว่าพอใช้เพราะว่าการตีลูกดาดนะครับถือว่าเป็นลูกที่ตีได้ยากนิดนึงครับเพราะว่าเราต้องบังคับทิศทางนะครับบังคับความสูงนะครับเพื่อให้ขนานกับเลียดกับเน็ตที่สุดเนาะต่อมาทักษะการตกนะครับดูซิว่าเพื่อนจะทำได้ดีพอใช้หรือควรปรับปรุงใครว่าดีบ้างใครว่าพอใช้บ้างใครว่าควรปรับปรุงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับก็คือเพื่อนสามารถทำได้ดีเลยนะครับมีการตกที่เร็วและแรงนะครับทั้งทิศทางของลูกที่ไปก็คือทั้งขนานเส้นข้างนะครับแล้วก็ทะแยงมุมเลยของสนามนะครับถือว่าเป็นการตกที่ดีนะครับต่อมาการรับลูกตกนะครับเพื่อนเราก็ยังทำได้ดีเลยนะครับเพราะว่ามีการเคลื่อนที่นะครับมีฟุตเวิร์กพร้อมที่จะเข้าไปรับลูกในแต่ละทิศทางได้ดีเลยนะครับต่อมาการหยอดเนาะการหยอดนะครับเพื่อนของเราทำได้พอใช้นะครับเพราะว่าลายบางทีมุมของหน้าไม้นะครับอาจส่งผลให้การหยอดของเรามีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องปรับหน้าไม้แล้วก็การเข้าหาลูกให้ดีเลยนะครับต่อมาการรับลูกหยอดนะครับการรับลูกหยอดของเพื่อนเราควรปรับปรุงเลยเพราะว่าอะไรเมื่อเราเคลื่อนที่เข้าไปหา ลูกได้ช้านะครับเราอาจจะเข้าไปไม่ทันลูกตกก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มการเคลื่อนที่ให้เร็วขึ้นนะครับอย่าลืมนำฟุตเวิร์กมาใช้แล้วก็การเคลื่อนที่เข้าหาลูกได้เร็วนะครับเป็นไงบ้างครับจากที่เราได้เห็นของเพื่อนนะครับมีข้อแตกต่างจากของเราไหมนะครับแล้วเราก็ควรนำนะครับจุดด้อยหรือจุดเด่นของเรานะครับต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราอยากมีพัฒนาการในการเล่นกีฬาแบดมินตันที่ดีขึ้นนะครับเราควรที่จะฝึกให้ชำนาญเลยนะครับเนาะสำหรับในการทำแบบบันทึกของเพื่อนเราก็ประมาณนี้ปรบมือเพื่อนหน่อยครับนะโอเคนะครับจากที่เราได้เรียนมาเกี่ยวกับทักษะในกีฬาแบดมินตันเนาะแบดมินตันนะครับเป็นกีฬานะครับที่ช่วยฝึกความคล่องแคล่วว่องไว
ในการเคลื่อนไหวนะครับการใช้ไหวพริบนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าฝึกความรอบคอบนะครับการมีสมาธินะครับการเล่นเป็นประจำนะครับจะช่วยพัฒนาสุขภาพทางในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์นะครับและสติปัญญาด้วยนะครับของผู้เล่นนะครับและเป็นกีฬาที่สร้างสัมพันธ์สภาพนะครับที่ดีกับผู้อื่นอีกด้วยเนาะสำหรับในกีฬาแบดมินตันนะครับในเรื่องของทักษะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับครูก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ